ที่19สิงหาคม2559พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายเทพนครรูปดีราษฎรตำบลชโนดอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารและครอบครัวนายรุฑภูพวงเพชรราษฎรตำบลภูวงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นทุนประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทานซึ่งได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากนั้นองคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน600ชุดแก่ราษฎรผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอัยการสูงสุดได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย